เวลาเขาไปถามข้อมูลของเพื่อนคนนี้ถามข้อมูลอะไรก็ตามเพื่อนคนนี้จะรีบกวีก็ว่าคือให้ข้อมูลเขานะคะให้ข้อมูลตอบคำถามโดยที่แบบรู้สึกแบบเต็มใจพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับเพื่อนทำให้เขารู้สึกดีมากแล้วจุดหนึ่งที่ประทับใจก็คือเขาบอกว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาน่ะก็จะไปทำกับแบบนี้กับคนอื่นเพราะเขารู้สึกประทับใจกับเพื่อนมาก็คือพี่ใส่ขวดอยู่ไหมครับโอเคครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นครับเริ่มนั่งกันที่ก่อนทันว่าไหนทันว่าไหนเปลี่ยนชื่อเราค่ะว่าเนื่องจากว่างานของเราเป็นงานเกี่ยวข้องกับระเบียบทางด้านการเงินทีนี้คนที่เราจะไปถามเนี่ยเขาก็พอมีประสบการณ์และความรู้พอสมควรมากด้วยก็ไปถามเขาพอเราแบบบางทีถือหนังสือไปค่ะถือไปถามเป็นไงบ้างคะอะไรเงี้ยอันนี้ตัดสินใจยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ค้นบนโต๊ะเขาทุกที่ที่เขามีให้ข้อมูลเราค่ะเราก็เอ๊ะทำไมคนนี้แบบเขาน่ารักจังเลยจริงเราก็แอบรื้นเขาอยู่นิดหน่อยคราวนี้ก็เลยไปทำกับเพื่อนก็เห็นว่าเอ๊ะสิ่งที่พี่เขาทำเนี่ยน่ารักดีแล้วก็เป็นผลดีกับองค์กรของเราด้วยก็เลยเอาวิธีของพี่เขาเนี่ยไปใช้กับเพื่อนคนอื่นๆที่เขามาขอข้อมูลทันทีที่เขาอยากได้อะไรจะให้ภายในไม่เกิน5นาทีถ้าเราไม่ว่างก็ช่างว่างก็ช่างจะหาให้ถ้าหาไม่ได้ก็จะบอกว่าขอเวลานะคะเดี๋ยวออกให้อะไรก็คือขอบคุณตบมือให้หน่อยนะครับง่ายๆนะครับว่า